Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่4กันยายน2023ซีรีส์ความเชื่อที่ถูกทดสอบด้วยไฟวันที่4ความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคงพระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อที่3ถึงข้อที่4กล่าวว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองโดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เราเพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่วและจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าชัดรักเมชักและอเบดเนโกดำเนินชีวิตอยู่บนความเชื่อที่หนักแน่นในพระเจ้าพวกเขายอมตายแทนที่จะทำสิ่งตรงข้ามกับความเชื่อของตนพวกเขามีความเชื่อไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรประการแรกความเชื่อที่หนักแน่นสร้างขึ้นบนพื้นฐานการสำแดงของพระเจ้าความเชื่อที่หนักแน่นไม่ได้ถูกสร้างจากความคิดเห็นหรือการพินิจพิจารณาพระเจ้าทรงตรัสเพราะฉะนั้นฉันถึงเชื่อและเพราะฉะนั้นสำหรับฉันทุกอย่างตั้งไว้แล้วไม่ว่าพระเจ้าตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นคือความจริงนั่นคือการที่ใครสักคนใช้ชีวิตอยู่บนความเชื่อที่หนักแน่นนั่นคือการใช้ชีวิตที่ตั้งอยู่บนการสำแดงของพระเจ้าและนั่นคือความเชื่อความเชื่อคือการเชื่อในพระเจ้าและยึดมั่นในพระวจนะคำของพระองค์ดังนั้นถ้าสิ่งที่เราเรียกว่าความเชื่อที่หนักแน่นไม่ได้เป็นไปตามความจริงของพระเจ้าสิ่งนั้นเป็นเพียงความคิดเห็นของเราเท่านั้นพระธรรมโรมบทที่14ข้อที่22ถึงข้อที่23กล่าวว่าจงให้ความเชื่อของท่านเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องระหว่างท่านกับพระเจ้าใครไม่มีเหตุติเตียนตัวเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบแล้วนั้นก็เป็นสุขแต่คนที่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็มีความผิดเพราะเขาไม่ได้กินตามที่ตนเชื่อทั้งนี้เพราะการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อก็เป็นบาปทั้งสิ้นประการที่2ความเชื่อที่หนักแน่นสร้างขึ้นบนพื้นฐานแห่งความบริสุทธิ์ความเชื่อที่หนักแน่นคือความเชื่อที่เรามีต่อความจริงของพระเจ้าซึ่งแยกเราออกจากโลกใบนี้และจากทุกสิ่งที่ไม่ดำรงอยู่ในความเชื่อคนของพระเจ้าใช้ชีวิตด้วยความเชื่อที่หนักแน่นเพราะเราเชื่อในพระองค์ความเชื่อในพระคำของพระองค์จะแยกเราออกจากโลกที่ไม่เชื่อในการสำแดงความจริงของพระเจ้าชีวิตที่มีความเชื่อหนักแน่นคือชีวิตที่ไม่ยอมให้ค่านิยมหรือแม่พิมพ์ของโลกนี้หล่อหลอมอัครทูตเปาโลได้เตือนเราในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ2ว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมโลกนี้กำลังกดดันวิธีคิดของผู้เชื่ออยู่เสมอแต่การใช้ชีวิตที่มีความเชื่อหนักแน่นนั้นเราต้องปฏิเสธค่านิยมของโลกและยึดมั่นในพระวจนะคำของพระเจ้าประการที่3ความเชื่อที่หนักแน่นสร้างขึ้นบนพื้นฐานแห่งสติปัญญาเราอาจตั้งคำถามว่าในพระคัมภีร์มีคำตอบสำหรับการตัดสินใจทุกเรื่องเลยหรือเปล่าคำตอบคือไม่เราไม่มีข้อพระคัมภีร์ที่จะเป็นคำตอบสำหรับทุกการตัดสินใจของเราได้อย่างเจาะจงแต่ในพระคัมภีร์เรามีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อที่23กล่าวว่าเราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์เราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้นเมื่อเราศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าและให้ชีวิตของเราเต็มล้นไปด้วยพระคำของพระองค์แม้บางครั้งสถานการณ์ที่เราเผชิญอาจไม่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์โดยตรงแต่เราก็ได้รับการสำแดงอย่างเพียงพอแล้วที่จะสร้างกรอบความคิดเพื่อวินิจฉัยว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดมาจากมารซาตานสิ่งใดชอบทำและสิ่งใดเกิดผลหากเรามุ่งมั่นให้พระวจนะของพระเจ้านำชีวิตของเราเราก็จะมีความเชื่อหนักแน่นอันเป็นผลลัพธ์แห่งสติปัญญาจากพระเจ้า
สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ความเชื่อที่มันคงหนักแน่นเกิดจาก3ปัจจัยได้แก่การสำแดงของพระเจ้าการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และการใช้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราจะพัฒนาความเชื่อของเราให้เข้มแข็งมั่นคงและหนักแน่นมากขึ้นใน3ด้านนี้ได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่เราเราขอบคุณที่พระองค์สำแดงความรักมั่นคงผ่านทางไม้กางเขนเพื่อให้เราได้เข้าสู่ประสบการณ์แห่งพระคุณที่เปี่ยมล้นด้วยพระสิริขอทรงช่วยเราให้ได้กลับมาใคร่ครวญถึงความจริงนี้ในชีวิตขอทรงประทานความเชื่อที่หนักแน่นไม่สั่นคลอนความเชื่อที่จะนำการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสถานการณ์รอบข้างความเชื่อที่จะเดินไปกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน